กลับไปก็โดนล็อกตัวเลยพอเข้าไปถึงหน้าบ้านอ่ะโดนกระชากลงรถเลยแล้วก็โดนกดลงกับพื้นเลยสวัสดีครับพบกับผมโอมนิธิติรางกูในรายการ Spring Report เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้เราเคยได้นำเสนอเรื่องราวของนักศึกษาชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับนั่นก็คือนายกฤษณะพงทองหรือว่าน้องเอ็มน้องเอ็มถูกตำรวจจับกุมในข้อหาค้ายาเสพติดนะครับแต่ว่าการจับกุมในครั้งนั้นมีประเด็นน่าสงสัยอยู่หลายประเด็นด้วยกันที่อาจบ่งชี้ได้ว่าน้องเอ็มคือผู้ที่บริสุทธิ์ผ่านมากว่า2ปี6เดือนแล้วนะครับศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาจำคุกน้องเอ็มตลอดชีวิตและปรับเงินอีก1ล้านบาทในขณะที่ศาลอุทธรณ์ก็ให้พิจารณาคดียืนตามศาลชั้นต้นทำให้ครอบครัวของนายกฤษณะเองจำเป็นที่จะต้องเดินเรื่องต่อสู้คดีทุกวิถีทางเพราะเชื่อว่าบุตรชายของตนเองนั้นคือผู้ที่บริสุทธิ์ครับล่าสุดทีมทนายความจากมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมได้ลงมาร่วมต่อสู้คดีกับน้องเอ็มในศาลฎีกาสุดท้ายนี้ครับโดยพบหลักฐานใหม่และพบว่าที่ผ่านมานั้นน้องเอ็มยังไม่เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานนะครับติดตามเรื่องราวทั้งหมดในรายการ Spring Report วันนี้คุณสิริพรบำรุงนุกูลมีรายงานครับแม้เวลาจะผ่านไปกว่า2ปีแล้วแต่นายกมลและนางดลภาพงทองบิดาและมารดาของนายกฤษณะพงทองหรือเอ็มผู้ที่ตกเป็นจำเลยในคดีค้ายาเสพติดก็ยังยืนหยัดเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกชายและยังจำเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นได้ดีไม่รู้อะไรเลยได้เล่าเรื่องราวย้อนกลับไปให้ทีมข่าว Spring Report ฟังอีกครั้งว่าลูกชายคือนายกฤษณะหรือเอ็มนักศึกษาชั้นปีที่4ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลท่าเรือจับกุมตัวเมื่อคืนวันที่14กุมภาพันธ์2556โดยใช้กำลังทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บและให้เซ็นชื่อในบันทึกการจับกุมว่าเป็นผู้ค้ายาเสพติดมีของกลางเป็นยาบ้าจำนวน968เม็ดและยาไอซ์ 49.90 กรัมแต่นายกฤษณะปฏิเสธข้อกล่าวหาในชั้นสอบสวนซึ่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางชันท้องที่เกิดเหตุเป็นเจ้าของคดีและเมื่อคดีเข้ามาอยู่ในชั้นศาลศาลชั้นต้นพิพากษาว่านักศึกษาหนุ่มวัย25ปีในเวลานั้นมีความผิดตัดสินให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตปรับ1ล้านบาทนายกมลบอกว่าทางครอบครัวมีฐานะยากจนในเวลานั้นตนเองมีอาชีพเป็นคนขับรถส่วนตัวให้นายจ้างอยู่ที่หมู่บ้านพฤกษชาติซอยรามคำแหง118แขวงสะพานสูงเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครและทั้งครอบครัวได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านของนายจ้างด้วยโดยนายกฤษณะลูกชายมีแฟนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเดียวกันบ้านอยู่ในซอยเสรีไทย35แขวงคลองกลุ่มเขตคลองกลุ่มซึ่งไม่ไกลจากบ้านที่ครอบครัวตัวเองอาศัยอยู่กิจวัตรประจำวันของนายกฤษณะนอกจากไปเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยคือรับส่งแฟนสาวเป็นประจำแทบทุกวันโดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะและมักไปอยู่ที่บ้านแฟนสาวเพื่ออ่านหนังสือเรียนจนชาวบ้านหลายคนในชุมชนคลองบางเตยบนซอยเสรีไทย35รู้จักดีจนกระทั่งคืนวันที่14กุมภาพันธ์2556ตรงกับวันวาเลนไทน์ระหว่างทางกลับบ้านในคืนนั้นนายกฤษณะก็ตกเป็นผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดนายกฤษณะได้เคยเล่าเหตุการณ์ให้พ่อแม่ฟังถึงเหตุการณ์ที่ถูกตำรวจจับกุมมีข้อน่าสังเกตว่าอาจจะเป็นการจับผิดตัวตามบันทึกการจับกุมของตำรวจชุดจับกุมสถานีตำรวจนครบาลท่าเรือก็คือว่าลูกเข้าไปมหาลัยนะครับตอนเช้าไปมหาลัยเพื่อไปติวหนังสือกับเพื่อนๆนัดเพื่อนไว้ที่มหาลัยเพราะเหลือสอบอีก2วันสุดท้ายคือ2วิชาสุดท้ายด้วยพอไปติวเสร็จประมาณเย็นน่ะพอเย็นพอกลับมาเขาก็กลับมาพร้อมแฟนเพราะเขาต้องไปรับแฟนด้วยไปเขาจะรับประจำไปกลับอะฮะประมาณ2ทุ่มฝ่าก็ขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านคือ
กลับไปซอยรามคำแหง118คือหมู่บ้านพฤกษชาติที่เขาอยู่กับผมพอกลับไปก็โดนล็อกตัวเลยพอเข้าไปถึงหน้าบ้านอ่ะเขาจะจอดรถจะลงจะเข้าบ้านแต่ชุดที่ว่าดักนี่คือนอกเครื่องแบบทั้งหมดใส่ชุดดำแล้วก็ไม่แสดงลูกชายบอกว่าไม่ได้แสดงป้ายตำรวจอะไรต่ออะไรนะคือเขามาถึงก็ล็อกเลยรถก็คือรถเขาบอกเขาซุ่มอยู่แต่รถนี่จะไม่ใช่ไม่มีรถตาโล่ของหลวงเลยเป็นธรรมดารถธรรมดามาถึงมาดักตะคุบแล้วก็กระชากลงเลยลงรถเลยมีคนเหตุการณ์อยู่หนึ่งคนคือบ้านเพื่อนบ้านตรงข้ามนั่นรู้จักกันมานานละคนนั้นคือชื่อพี่เพนประมาณ2:30ได้แล้วครับตอนที่ลูกโดนน่ะขี่มอเตอร์ไซค์คนเดียวครับผมคนเดียวคือเขาก็ใส่หมวกกันน็อกอะไรมาครบแล้วจับหน้าบ้านเลยนะหน้าบ้านเลยครับคือเขาจะลงแล้วแหละจะจอดแต่ตอนนี้เขาบอกว่าโดนกระชากลงรถเลยแล้วก็โดนกดลงกับพื้นเลยลูกเขาบอกว่ามีเขามาเปิดหมวกเฮ้ยไม่ใช่คำว่าไม่ใช่ลูกก็ว่าเอ๊ะก็แบบนี้คำว่าไม่ใช่นี่ก็ต้องคิดว่าเป็นผิดตัวแล้วค่ะแล้วทีนี้ลูกก็บอกว่าพอตอนที่เขาขอความช่วยเหลือเขาบอกว่าปล่อยผมไปเถอะเพราะผมพรุ่งนี้ผมจะสอบแล้วผมสงสารผมเธอเพราะพ่อแม่ผมไปต่างจังหวัดผมอยู่เนี่ยผมจะเข้าบ้านผมแล้วจับผมไปไหนเขาก็อ้อนวอนขอทุกครั้งขอตลอดที่นั่งรถไปนั่นแหละก็ชีวิตอ่ะแต่พวกนี้ก็ไม่ฟังก็เหยียบกดเขาไว้ทีนี้พอเสร็จก็เอาจับเขาหิ้วเขาขึ้นรถกระบะไปถัดไปอีกซอยนึงไปจอดมีเขาบอกมีบ้านหลังนึงอ่ะเขานอนอยู่กับบะเขาบอกว่าเขาได้ยินปุ๊บแล้วเขาชะโงกหน้าขึ้นเขาบอกเห็นคุณยายคนมีคุณยายคนนึงใส่ชุดนอนชุดนอนว่าเขาจะให้เรียกก็ช่วยเขาอ่ะทีนี้อีกพวกนี้ก็เหยียบเขาไว้ทีนี้มีคุณยายคนนึงก็ถามว่ามีอะไรกันเหรอคุณยายถามพวกนี้ก็บอกว่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกครับดักจับไอ้ผู้ร้ายนายกมลกับภรรยาได้นำเสื้อของนายกฤษณะลูกชายที่ใส่ในวันถูกจับกุมมาแสดงโดยระบุว่าตำรวจชุดจับกุมยืนยันว่าพบยาบ้าและยาไอซ์ในถุงใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อซึ่งจุดนี้น่าสนใจว่ายาบ้าจำนวน968เม็ดและยาไอซ์ 49.90 กรัมใส่อยู่ในกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตซึ่งเป็นกระเป๋าแบบตื้นได้อย่างไรเสื้อตัวที่เขาใส่เนี่ยก็คือว่าถ้าว่าตำรวจเขาบอกว่าเขาแค่ว่าจับเฉยๆแต่ทำไมมันถึงขาดขนาดนี้ไอ้ที่ว่าจับเฉยๆอ่ะทำไมขาดขนาดนี้แล้วทำไมเลือดถึงเลอะเต็มไปหมดเลือดเกอะกังอยู่ที่หน้าลูกอยู่เลยเพราะเขาไม่ได้ล้างหน้าอยู่แล้วอยู่ในนั้นอ่ะเนี่ยแล้วก็กระเป๋าเนี่ยที่เขาบอกว่ากระเป๋าข้างซ้ายเนี่ยยาอยู่ในกระเป๋าเนี่ยยาบอกใหญ่บะเลอบะล่าแล้วเราใส่เข้าไปได้ยังไงแค่มือเราแย่เข้าไปก็อยู่แค่ครึ่งมือเองอะแค่นี้เองเนี่ยยา968เม็ดฮะที่ว่าบวกไออีก 49.90 กรัมนั่นน่ะเนี่ยแล้วแต่มันจะมีของอะไรอีกอะแล้วก็ยาในห่อใหญ่ตามรูปเลยอะที่ว่าเขาตำรวจของสอนอท่าเรือทายไว้นั่นน่ะนั่นน่ะคือห่อยาแหละแล้วก็มาไปเปรียบเทียบกับไอกระเป๋าตัวนี้ดิเนี่ยแค่เรามือใหญ่ยัดเข้าไปก็แค่นี้เองก็ตื่นแค่มือเราแค่นี้เองนอกจากนั้นการจับกุมตัวผู้ต้องหาทำไมไม่มีการถ่ายรูปของกลางและการจับกุมในที่เกิดเหตุมีการนำตัวนายกฤษณะออกไปจากที่เกิดเหตุนานประมาณ 4-5 ชั่วโมงกว่าจะนำตัวไปส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางชันแจ้งข้อหาดำเนินคดีซึ่งเป็นจุดที่เห็นว่าผิดปกติที่ผมสงสัยก็คือว่าทำไมถ้ามันบอกว่าลูกผมพาแล้วก็มาส่งยาตรงนี้หลายครั้งแล้วมาครั้งที่3เนี่ยแล้วทำไมคุณถึงไม่รู้จักชื่อลูกในวิสัยของคนที่ว่าจะส่งยาอะไรเนี่ยที่เขาเห็นกันก็คือใครจะมาส่งยาหน้าบ้านตัวเองจู่ๆนี่มาถึงมาจับไปเลยแล้วก็บอกว่าสายลับแจ้งมาอะไรมาว่าคนนี้แน่นอนในประเด็นตัวเนี้ยก็คือผมถึงไม่เชื่อไงแล้วฉี่เขาก็ไม่ได้ตรวจเพราะเรามาถามลูกแล้วลูกก็บอกไม่ได้ตรวจฉี่ไม่ได้อะไรทั้งนั้นแต่ยามาอยู่ในลูกที่ตัวลูกได้ยังไงเราครอบครัวเราไม่เคยมีประวัติแบบนี้เลยเพราะลูกก็จะจบอยู่แล้วแค่2วิชาสุดท้ายเองเขาก็จะรับปริญญาแล้วด้วยจะมาทราบตอนไหนว่าน้องถูกจับก็มาทราบตอน
ตีหนึ่งครึ่งเพราะทางการก็เขาโทรไปบอกว่าตอนนี้มีคนโดนจับมาอยู่ที่สน.บางชันก็ให้ไปดูพอการไปดูเขาก็บอกก็ใช่อ่ะคือเห็นโดนจับอยู่ที่นั่นพอจะได้ลงมากันนู่นวันที่15เย็นแล้วมันก็มาติดเสาร์อาทิตย์อีกอะไรอีกก็เยี่ยมลูกไม่ได้ต้องไปเยี่ยมวันจันทร์ไปเจอลูกตอนเช้าวันจันทร์ก็สภาพก็คือหน้าตาต้องมีแต่เลือดตาข้างซ้ายแดงกล่ำเป็นสายเลือดเลยแต่หน้าตานี่เขาบอบช้ำมากหัวแตกมันเหมือนโดนทำร้ายร่างกายเสื้อผ้าอะไรมันก็เป็นรอยขีดขาดอะตามนั้นอะมันเราเห็นแล้วเรามันรับไม่ได้อะกับไอ้ตัวเนี้ยเขาจะเป็นคนที่ว่าออกไปไหนคือออกจากบ้านปั๊บจะต้องใส่หมวกกันน็อกถ้าวิ่งรถไปไกลๆเนี่ยถ้าไม่ใส่หมวกกันน็อกได้ไม่ใช่ก่อนแล้วเพราะเขาจะใส่หมวกตลอดถ้าว่าไปแบบข้ามไปไกลๆนะเพราะไงๆเขามันเป็นนิสัยของเขาเนี่ยนอกจากว่าวิ่งออกไปแค่นี้ใกล้ๆอันนี้ถึงจะไม่ใส่แต่นี่เขาไปยันมหาวิทยาลัยอะไรต่ออะไรจนกลับมาเขาก็ยังใส่กลับมาบ้านเพื่อนสาวเขาก็ใส่มาจากบ้านเพื่อนสาวเพราะเพื่อนสาวก็เห็นมีคนเห็นกันเยอะแยะว่าเขาใส่หมวกกลับบ้านมาตลอดวันที่มันโดนจับเขาก็ใส่มาแล้วพี่คนบ้านตรงข้ามพี่เพ็ญน่ะเขาก็เห็นเหตุการณ์เขาก็บอกว่าหมวกยังตกอยู่ข้างรถอยู่เลยรถก็ล้มอยู่ตรงนั้นน่ะหมวกก็ยังอยู่แต่ทำไมเวลาตำรวจมาให้การชั้นศาลแล้วหมวกตัวนี้หายไปไหนเขาทำเพื่ออะไรหมวกตัวนี้ประเด็นเรื่องนายกฤษณะสวมหมวกกันน็อกหรือไม่ในขณะเกิดเหตุเป็นประเด็นที่น่าสนใจเนื่องจากตำรวจชุดจับกุมยืนยันว่านายกฤษณะไม่ได้สวมหมวกกันน็อกขณะถูกจับกุมทำให้เห็นใบหน้าได้ชัดเจนแต่นางกุลนาถธาราการเพื่อนบ้านในหมู่บ้านพฤกษชาติซึ่งเห็นเหตุการณ์มีการใช้กำลังจับกุมตัวนายกฤษณะที่หน้าบ้านบอกกับทีมข่าวสปริงรีพอร์ตว่าเห็นหมวกกันน็อกตกอยู่ใกล้รถจักรยานยนต์ของนายกฤษณะและแสงไฟวันนั้นไม่ส่องสว่างจนเห็นใบหน้าใครได้ชัดเจนมีเพียงไฟหน้าบ้านที่สว่างพอเห็นสลัวสลัวเท่านั้นวันนั้นประมาณสักวันที่14กุมภาพันธ์นะประมาณ2ทุ่ม2ทุ่มกว่าพี่นั่งอยู่ในห้องทำงานนั่งคุยโทรศัพท์คุยธุระอยู่ค่ะทีนี้พี่ก็ได้ยินเสียงพอนั่งคุยประมาณ2ทุ่มกว่าเนี่ยพี่ก็เอ๊ะเสียงเอะอะโวยวายหน้าบ้านไงพี่ก็เลยบอกกับทางคนทางโทรศัพท์ที่นั่งว่าเอ้ยข้างหน้าบ้านมีอะไรจะไม่รู้เดี๋ยวพี่ออกไปดูก่อนเสียงโวยวายแล้วพี่ก็เปิดประตูออกไปเพราะพี่นั่งอยู่ในออฟฟิศไงในออฟฟิศออกไปก็เห็นแบบมันก็มีกลุ่มชายลุมกันอยู่หน้าบ้านน่ะปั้มจับคนนึงอ่ะแบบปั้มกันอยู่หน้าบ้านน่ะทีนี้พี่ก็เลยถามว่าเอ๊ะมีอะไรกันคะถามในกลุ่มนั้นนะตอนแรกพี่ไม่รู้หรอกว่าเป็นตำรวจนะถามว่ามีอะไรกันนะเขาบอกอ๋อพอดีล่อจับยาล่อจับยาพอบอกล่อจับยาปั๊บพี่ก็ถอยแล้วแต่พี่อยู่ข้างในรั้วพี่นะพี่ไม่ออกไปพี่ก็ถอยมาตั้งหลังพี่ล่อจับยาเดี๋ยวเกิดมีกลัวการยิงต่อสู้อะไรกันเนี้ยนะพี่ก็ถอยมาอยู่ท้ายรถพี่แต่ว่าตอนนั้นน่ะคือพี่มองไม่เห็นหน้าใครหรอกเพราะว่ามันมืดๆพอนี้เด็กอ่ะเขาก็ร้องเรียกพี่อิ๋วช่วยด้วยพี่อิ๋วช่วยด้วยพี่อิ๋วช่วยด้วยครับพี่อิ๋วช่วยด้วยครับเสียงแบบตะโกนเหมือนเสียงแหบอ่ะพี่ตอนแรกกับคำว่าไปอิ๋วพี่ใช่คนในบ้านเราเปล่าพี่นึกนะแล้วพอพี่กับอยากจะรู้อ่ะว่าเป็นใครพี่ก็เดินออกไปอีกขอโทษนะฮะแบบคนที่จับเนี่ยมาจากที่ไหนฮะเขายาบ้าเนี่ยจะตามมาจากที่ไหนจะเป็นคนจากที่ไหนพี่ถามเลยว่าเป็นคนจากที่ไหนเขาบอกอ๋อ ผมตามมาจากท่าเรือ ผมตามมาจากท่าเรือเขาพูดคำนี้ว่าผมตามมาจากท่าเรืออ้าวเขาบอกถามจากท่าเรือเราก็ถอยออกมาก่อนแหละพอถอยมาปั๊บพอเดินนะเอ็มเขาก็ร้องอีก คุณตาคะคุณตาคุณตาช่วยผมด้วยเพราะถ้าเรียกคุณตานี่คือคุณตาเนี่ยพ่อพี่แล้วเพราะว่าเขาจะสนิทกับป๋ามากสนิทกับพ่อพี่มากกับป้าอิ๋วคุณตาครับคุณตาครับคุณตาช่วยผมด้วยร้องเรียกอยู่เงี้ยไอพี่ก็อุ้ยพอได้ยินคุณตาคุณตานี่ก็มีบ้านนี้บ้านเดียวเพราะบ้านพี่เนี่ยเขาอยู่กันเนี่ยเขาก็ต่างคนต่างอยู่อยู่แล้ว
ก็จะไม่ไปยุ่งกับใครก็จะมีบ้านเนี้ยเอ็มอ่ะพี่ก็สงสัยพี่ก็วิ่งขึ้นไปบอกป๋าป๋าลงมาข้างล่างหน่อยข้างล่างมันมีเรื่องกันเนี่ยแต่ตะโกนเรียกคุณตาครับคุณตาครับไม่รู้ว่าใช่บ้านหนิงหรือเปล่ามีเรื่องกันเนี่ยป๋าก็รีบลงมาพอลงมาปั๊บตำรวจเอาตัวไปแล้วอ๋ออย่างตอนนั้นเอ็มใส่หมวกกันน็อกอยู่หรือเปล่าคะหมวกกันน็อกเขาตอนที่เขาโดนลุมจับเนี่ยก็ไม่รู้อะแต่ไอ้มอเตอร์ไซค์ไอ้หมวกกันน็อกแล้วมันจะอยู่ตรงนั้นแหละมันมอเตอร์ไซค์มันล้มอยู่เพราะว่าพี่มองไปไงพี่มองดูเอ๊ะมันคือเราก็มองก่อนที่จะหลบเข้ามาเอ้ยมีมอเตอร์ไซค์ล้มแต่ก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเอ็มหรอกประเด็นเรื่องหมวกกันน็อกที่มีคำให้การขัดแย้งกันทั้งจากนายกฤษณะที่ยืนยันว่าสวมหมวกกันน็อกพยานที่มองเห็นหมวกกันน็อกตกอยู่ที่พื้นซึ่งขัดแย้งกับการที่ตำรวจชุดจับกุมยืนยันว่านายกฤษณะไม่ได้สวมหมวกกันน็อกอีกทั้งมีจุดน่าสงสัยว่าตำรวจชุดจับกุมจับกุมนายกฤษณะเพราะเห็นหน้าตาชัดเจนว่าเป็นผู้ค้ายาเสพติดตามที่สายลับรายงานจริงหรือไม่เพราะแสงไฟไม่เพียงพอที่จะทำให้เห็นหน้านายกฤษณะได้ทีมข่าวสปริงรีพอร์ตได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งเพื่อตามรอยเส้นทางเหตุการณ์ในวันนั้นและดูแสงสว่างในจุดจับกุมว่ามีความสว่างมากน้อยแค่ไหนรวมถึงสอบถามข้อมูลคนที่รู้จักนายกฤษณะในขณะนั้นด้วยติดตามช่วงหน้าค่ะทีมข่าวสปริงรีพอร์ตเดินทางไปที่บ้านของบิดามารดานายกฤษณะที่ปัจจุบันนี้ย้ายมาอาศัยบ้านเช่าบริเวณย่านลาดพร้าว101หลังสตูดิโอมนตรีเนื่องจากบ้านหลังเดิมที่ชุมชนคลองบางเตยบนที่อาศัยอยู่มากว่า1ปีถูกเจ้าของที่ดินให้ย้ายออกขณะที่นายกมลบิดาของนายกฤษณะก็ต้องออกจากงานมาเดินเรื่องร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายทำให้ภาระทั้งหมดตกอยู่ที่นางดลภาผู้เป็นภรรยาเพียงคนเดียวทีมข่าวได้พูดคุยกับนางดลภาพงทองมารดาของนายกฤษณะซึ่งนางดลภาบอกว่าตั้งแต่ลูกชายถูกจับดำเนินคดีก็ไปเยี่ยมที่เรือนจำคลองเปรมทุกวันพุธของสัปดาห์เป็นเวลากว่า2ปีแล้วไม่เคยขาดและยังคงหวังพึ่งกระบวนการยุติธรรมว่าจะพิสูจน์ได้ว่าลูกชายไม่ได้กระทำความผิดอย่างที่ถูกกล่าวหาโดยจะยืนหยัดต่อสู้จนถึงที่สุดเพราะถ้าลูกชายเป็นผู้ค้ายาจริงรายใหญ่ขนาดนั้นทำไมถึงไม่มีหลักฐานทางการเงินหรือทรัพย์สินมีค่าอะไรให้ตรวจสอบเลยแม่ร้องไห้ทุกครั้งอ่ะที่ว่าคือพูดถึงลูกอ่ะเราคิดถึงลูกทุกครั้งแหละว่าจะกินจะอยู่จะยังไงว่าเออแม่ทุกวันนี้แล้วก็บอกว่าลูกก็บอกว่าถ้าเขามีบุญน่ะเขาก็ได้ออกมาหาพ่อแม่แล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเลยลูกแล้วก็ให้เขาอยู่ในนั้นสวดมนต์ภาวนาตอนนี้แม่เชื่อพูดง่ายๆเชื่อเต็มร้อยเลยเต็มคือแม่ยิ่งไปหาลูกทุกครั้งอ่ะไปเจอลูกลูกก็บอกว่าแม่แล้วยิ่งเขาบอกว่าให้แม่ไม่ต้องเป็นห่วงเขาว่าอยู่ในนั้นน่ะเขาก็จะดูแลตัวเองให้ดีแต่ขอให้แม่ดูแลตัวเองกับพ่อแต่ขอให้มั่นใจว่าคือเขาอ่ะยังไงเขาไม่ได้ทําไม่ได้ทําเขาบอกว่าให้พ่อแม่เขาช่วยเขาแล้วก็บอกเออเพราะแล้วก็คือมั่นใจเต็มที่ว่าลูกเราไม่ได้ผิดแม่ก็รักลูกอย่างนั้นแหละทุกคนแหละแต่เราก็ดูว่าลูกผิดหรือลูกยังไงถ้าลูกผิดก็โอเคแล้วก็ให้จับไปแล้วก็บอกสื่อทุกที่เลยยังไงก็คืออยากให้มาแบบตรวจสอบหน่อยตรวจสอบว่าเราอยู่แบบนี้แบบนี้ถ้าลูกเราผิดก็ให้เอาไปเราไม่ว่าหรอกทีมข่าวสปริงรีพอร์ตได้เดินทางไปยังชุมชนคลองบางเตยบนซอยเสรีไทย35แขวงคลองกุ่มเขตบึงกุ่มซึ่งเป็นบ้านแฟนของนายกฤษณะอีกครั้งเพื่อหาข้อมูลจากปากคำผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์นายกฤษณะหรือเอ็มไปมาหาสู่ที่บ้านแฟนสาวในชุมชนคลองบางเตยบนเป็นประจำต่อเนื่องมาหลายปีจนคนในชุมชนรู้จักว่าเป็นนักศึกษาที่มีแฟนอยู่ในชุมชนนี้คนในชุมชนบางคนรู้จักถึงขั้นสนิทสนมกันดีแต่ไม่มีใครสงสัยเลยว่านายกฤษณะจะเป็นผู้ค้ายาเสพติดเพราะเห็นว่าเป็นนักศึกษาที่สนใจแต่การเรียนมักจะมาอ่านหนังสือด้วยกันกับแฟนสาวที่บ้านเมื่อถูกตำรวจจับกุมตัวหลายคนจึงไม่เชื่อว่านายกฤษณะเป็นผู้ลงมือกระทำความผิดเพราะไม่เห็นความผิดปกติมาก่อนซึ่งคนในชุมชนนี้ก็รู้ว่าใครในชุมชนเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีข่าวว่าเขาได้ยุ่งเกี่ยวกับไม่มีค่ะไม่มีเลยไม่มีอาจารย์ทัดเรื่องอย่างนั้นอ่ะแต่ก็มันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาเล่นกีฬาไปเรียนหนังสือเขาจะรับปริญญา
ขาตอนนั้นเขายังมาพูดว่าไปซ้อมรับปริญญาเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยได้เจอเขาวันสุดท้ายด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ก็ป้านี่นั่งอยู่หน้าบ้านตรงนี้แต่พอดีก็เห็นเขาว่าเขาก็ตอนเขากลับบ้านเขาก็ยกมือไหว้กลับบ้านก่อนนะครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอรู้ว่าถูกจับเขาก็ตกใจเหมือนกันก็เลยป้าก็ไปเหมือนกันไปเยี่ยมเขาเหมือนกันไปนั่นน่ะก็ต้องถามเขาป้าพูดบอกยายกิ่งนะไม่ใช่เป็นญาติไม่ใช่ว่าเป็นอะไรกันเลยนะแค่ว่าเขาอยู่มาเป็นเด็กดีแค่สงสารเขาเรียนหนังสือเก่งพ่อแม่เขาก็คนจนอ่ะก็อยู่อย่างเงี้ยสภาพรู้ๆกันอยู่อ่ะมองแล้วมันไม่ใช่อ่ะนะฮะเท่าที่มองว่ากับคนอื่นที่เราพอจะสันทัดมั่งอ่ะนะไม่มีโอกาสที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะว่าเด็กเขาจะเรียนมากกว่าเขาก็เห็นมาติวมาอะไรกันมันไม่เหมือนคนอื่นที่เราเห็นแต่เวลาเข้ามารับมาส่งมันสาวันที่ก็มีมาติวมั่งตรงในบ้านเขาตรงเพราะว่าเราก็มองเห็นเขาอยู่นะอย่างเด็กแนวเรียนประมาณนั้นไม่ใช่เด็กออกเที่ยวนะฮะแต่ในความรู้สึกเราเกี่ยวกับยาเสพติดคิดว่าน้องยุ่งไหมคะไม่ยุ่งถ้ายุ่งไม่เบอร์กว่านี้ครับผมนะฮะสภาพแต่งตัวไม่แบบนี้หรอกคนที่เขาเล่นกันอย่างนั้นนะอันนี้เขามาในแนวชุดนักเรียนตลอดชุดลำลองก็วันเสาร์วันอาทิตย์ประมาณธรรมดาแต่น้องเขาก็ใส่หมวกกันน็อกอย่างนั้นทุกวันอ่ะที่กับรถคันนั้นคู่ใจเขาอ่ะเคยเห็นน้องไม่ใส่หมวกกันน็อกมาเวลามานี่ไหมคะมันไม่มีครับเพราะว่าต้องข้ามมาอีกฝากอีกถนนฝั่งนึงอ่ะเขาต้องเตรียมตัวมาทุกวันและน้องผู้หญิงก็แต่งตัวรอแล้วก็ไปกันเข้าไปในบ้านไม่ถึง15นาที20นาทีเขาก็ไปกันแหละเวลามันจะเป็นมาตรฐานไงเพราะว่ายิ่งตอนเย็นเนี่ย2ทุ่มหรือว่าทุ่มเศษๆเนี่ยเขาจะออกไปแล้วเราก็มองเห็นก็อยากรู้ว่าน้องโดนจับเราตกใจไหมคะก็ตกใจเหมือนกันบอกว่านักเรียนโดนจับใช่ไหมฮะแล้วว่าจริงๆแล้วผมไม่คิดว่าเขาจะโดนไม่น่าจะใช่เขาเพราะอาการที่ถ้าค้าขายกันเรื่องยาเสพติดนานขนาดนั้นน่ะผมไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ดอกเด็กมันเบื่อจะตายทุกวันเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นรถเก๋งรถอะไรที่มารับสาวใช่ไหมฮะนายทองพูนคงมั่นประธานชุมชนคลองบางเตยบนเป็นอีกคนหนึ่งที่เห็นนายกฤษณะไปมาหาสู่แฟนสาวที่ชุมชนนี้มาหลายปีให้ข้อมูลว่าปกติจะเห็นนายกฤษณะมารับส่งแฟนสาวไปเรียนเป็นประจำทุกวันทั้งตอนเช้าและตอนเย็นส่วนมากเห็นนายกฤษณะมาติวหนังสือกันหรือทำการบ้านเท่าที่ดูเป็นคนมีความรับผิดชอบและไม่มีวี่แววจะยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเวลาเขามากี่โมงกับกี่โมงคะที่เราเคยเห็นที่เคยเห็นเขาจะมารับแต่เช้านะฮะแล้วก็ไปเรียนกันนะฮะส่วนมากเรียนมหาลัยนี่มันจะเป็นไม่เต็มวันนะฮะครับพอเสร็จเขาก็กลับมาบ้านเขาก็อ่านหนังสือด้วยกันทำการบ้านติวเติวอะไรกันแล้วก็ทำอะไรกินกันเล็กๆน้อยๆแล้วก็ถึงเวลาเขาก็กลับคือจากที่ผมเคยทำงานเกี่ยวกับเครือข่ายสีนิไทยต้านภัยยาเสพติดนะฮะก็จะคุกคีกับคนที่ผ่านจากการพ้นจากการถูกบำบัดมาก็รู้ว่าเขาจะต้องเป็นยังไงเพราะว่าคือถ้าคนที่เขาติดเนี่ยเขาจะแบบลุกลี้ลุกลนนะฮะที่เรารู้ถ้าไม่ลุกลี้ลุกลนเขาก็จะนิ่งไปเลยถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้เสพเขาจะเหมือนกับหงุดหงิดจากที่เคยสัมผัสมานะฮะแต่น้องเขาคือปกติเหมือนกับเราอ่ะคือเราก็ใช้ชีวิตปกติก็คือเหมือนกับเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวมันไม่เหมือนอาการที่แบบอะไรอย่างเงี้ยฮะผมกล้าการันตีถ้าอยู่ในซอยนี้ไม่น่าจะยุ่งนะแต่ว่าบางทีข้างนอกผมก็ไม่รู้นะแต่ที่ในซอยเนี่ยผมกล้าการันตีเลยว่าน้องเขาเป็นคนดีจริงพูดตรงๆกันในซอยนี้มันมีแต่ว่าคนดีทำไมต้องมาเป็นอย่างนี้เราก็ไม่รู้นายยุทธการกาญจนเสถียรเจ้าของบ้านที่มีกล้องวงจรปิดให้ข้อมูลว่าได้ติดกล้องวงจรปิดมาหลายปีแล้วเพราะไม่ค่อยอยู่บ้านเนื่องจากต้องเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดต่อมาได้มีน้องผู้ชายมาหาแล้วถามว่ากล้องที่บ้านหรือเปล่าอยากจะขอดูภาพในกล้องวงจรปิดพร้อมเล่าให้ฟังว่าน้องชายของเขาถูกจับคดียาเสพติดจึงอยากดูว่าน้องของเขาได้ขับรถจักรยานยนต์ผ่านมาทางนี้ไหมเขามาเล่าเหตุการณ์ว่าน้องเขาเนี่ยได้ถูกตำรวจจับและยัดยาก็ดูก็น้องเขาผ่านตรงนี้จริงเวลาประมาณเท่าไหร่คะในกล้องตอนที่เห็นประมาณ2ทุ่มนะ2ทุ่มแล้วในภาพเนี่ยน้องเขาแต่งตัวยังไงหรือใส่อะไรยังไงบ้างขับไปเท่าที่จำได้คือขับรถมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกสีขาวมีเสื้อแจ็คเก็ตคลุมเพราะน้องเขาจะผ่านตรงนี้ประจำเวลานี้ทุกสุขกันเขาจะมีแฟนอยู่แถวๆนี้เขาจะผ่านประมาณกี่โมงคะที่เราเห็นทุกวันเลย
คือบางครั้งก็ประมาณ5โมงเย็นแล้วก็ฮะไปเนี่ย5โมงเย็นแล้วก็กลับมาก็ประมาณทุ่มเสร็จๆอะไรเงี้ยก็จะผ่านประจำนึงหลังจากนั้นทีมข่าวสปริงรีพอร์ตได้ขับรถยนต์ไปตามเส้นทางการเดินทางกลับบ้านของนายกฤษณะจากบ้านแฟนสาวที่ชุมชนคลองบางเตยบนโดยให้บิดาของนายกฤษณะขับรถจักรยานยนต์นำทางไปบ้านเจ้านายที่หมู่บ้านพฤกษชาติเมื่อไปถึงซอยเสรีไทย24ก็จะผ่านบ้านที่มีกล้องวงจรปิดและสามารถจับภาพนายกฤษณะวันที่ขับรถจักรยานยนต์กลับบ้านในคืนวันที่14กุมภาพันธ์2556ไว้ได้โดยภาพในกล้องวงจรปิดเห็นภาพนายกฤษณะใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีขาวและสวมหมวกกันน็อกขับผ่านช่วงเวลาประมาณ 20:09 นาทีจากนั้นทีมข่าวขับรถไปตามเส้นทางโดยผ่านมัสยิดและสะพานข้ามคลองที่มีกล้องวงจรปิดของกรุงเทพมหานครติดอยู่แต่ไม่สามารถใช้งานได้ตามคำบอกเล่าของนายกมลผู้เป็นบิดาที่เคยไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนหน้านี้พอเริ่มถึงทางที่จะเข้าหมู่บ้านพฤกษชาติสังเกตได้ว่าถนนค่อนข้างมืดแม้จะมีไฟข้างทางทีมข่าวได้หยุดสังเกตที่หน้าบ้านนางกุลนาถธาราการเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์ในวันนั้นบริเวณถนนหน้าบ้านค่อนข้างมืดจะเห็นได้จากภาพว่ามีความสว่างมากน้อยแค่ไหนที่จะทำให้สายลับซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ20เมตรมองเห็นนายกฤษณะได้ชัดเจนซึ่งเรื่องนี้ยังคงสร้างความสงสัยให้กับครอบครัวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบิดาและมารดาของนายกฤษณะพงทองเชื่อว่าหากลูกชายไม่ถูกจับกุมในครั้งนั้นตอนนี้ก็คงเรียนจบปริญญาตรีอย่างที่ตั้งใจถึงแม้ว่าศาลอุทธรณ์จะมีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้นายกฤษณะพงทองจำคุกตลอดชีวิตมีเงินค่าปรับ1ล้านบาทแต่ตอนนี้อยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ฎีกาซึ่งทางครอบครัวหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมในที่สุดติดตามช่วงหน้าค่ะนายกมลและนางดลนภาบิดามารดาของนายกฤษณะหรือเอ็มผู้ตกเป็นจำเลยในคดีค้ายาเสพติดต้องเดินทางมาที่ศาลหลายครั้งเพื่อเรียกหาความยุติธรรมให้กับลูกชายและเดินทางไปยังหน่วยงานต่างๆอีกหลายครั้งเพื่อยื่นขอความเป็นธรรมให้ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของลูกชายอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยโดยหวังเพียงว่าลูกชายจะพ้นข้อกล่าวหาและกลับมาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในเร็ววันนี้27กรกฎาคม2558บิดามารดาของนายกฤษณะเดินทางมาที่ศาลจังหวัดมีนบุรีพร้อมด้วยนางสาวพรเพ็ญคงขจรเกียรติผู้อำนวยการมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมและทีมทนายความที่นายกมลได้ไปยื่นเรื่องร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมได้มีการหาหลักฐานใหม่และลงพื้นที่หาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยทำให้ทางครอบครัวเริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งคือมายื่นฎีกาครับยื่นถวายฎีกาเพราะนัดกับทางทนายไว้ทนายให้มายื่นฎีการ้องเองขอความเป็นธรรมให้ลูกว่าขอความที่ทำให้ลูกชายว่าลูกชายเป็นแบบนี้แบบนี้มาจะได้เป็นข้ออ้างช่วยเหลือลูกทีหนึ่งที่เราไปยื่นก็คือมันก็มีบ้างครับที่ตอบรับมาแต่ทั้งหลังๆนี้เราก็ไม่มีอะไรแล้วเพราะมันไปยันศาลอุทธรณ์แล้วก็มาฎีกาแล้วมันก็เลยรูปแบบก็เลยต้องมาเปลี่ยนเป็นของทนายมูลนิธิที่ยื่นเข้ามาช่วยก็คือเขาบอกแล้วว่าเขาก็จะช่วยเต็มที่นะฮะแล้วว่าตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับศาลว่าท่านจะพิจารณายังไงเพราะตอนนี้มันต้องอยู่ที่ดุลพินิจของศาลแล้วก็ทางมูลนิธิเขาบอกว่าเดี๋ยวก็คือพอยื่นนี้เสร็จปั๊บก็เดี๋ยวเขาจะให้จบเรื่องนี้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็จะทำเรื่องหนึ่งคือเรื่องทำเรื่องประกันลูกเพื่อจะช่วยเขาออกมาสู้ด้านนอกนางสาวพรเพ็ญคงขจรเกียรติผู้อำนวยการมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมและนางณัฐฐาสิริเบิร์กแมนทนายความของมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมกล่าวว่ามูลนิธิภาษาวัฒนธรรมจะให้ความช่วยเหลือในคดีที่คิดว่าจำเลยไม่ได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินคดีซึ่งบิดาของนายกฤษณะผู้ตกเป็นจำเลยได้นำสำนวนมาให้ศึกษาก็พบว่ามีข้อพิรุธหลายประเด็นหลังจากนี้ก็จะช่วยเหลือให้นายกฤษณะได้รับการประกันตัวชั่วคราวเพื่อออกมาเรียนต่อให้จบซึ่งเหลืออีก2วิชาเท่านั้นและทางกรมคุ้มครองสิทธิ์ได้สำรวจเบื้องต้นพบว่ามีรายชื่อของนายกฤษณะ
อยู่ในรายชื่อของกลุ่ม19คนที่ร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมอยู่ในระบบราชทัณฑ์ด้วยทีนี้พอเราได้รับทราบแล้วเนี่ยเราก็ให้ข้อสังเกตว่าน่าจะมีปัญหาในส่วนที่เรื่องเกี่ยวกับการเข้าถึงความยุติธรรมแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องหาที่จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยมีน้องคนเดียวที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะแล้วก็การทำสำนวนคดีการต่อสู้คดีเนี่ยเมื่อน้องไม่ได้รับการประกันตัวแล้วต้องอยู่ในการควบคุมตัวของตำรวจตั้งแต่ชั้นสอบสวนจนถึงศาลฎีกาตัดสินเนี่ยค่ะเราก็เบื้องต้นเนี่ยจริงๆเราได้รับเรื่องร้องเรียนในช่วงก่อนที่จะมีคำสั่งศาลฎีกาก็ได้มีการดำเนินการขอทางกรมคุ้มครองสิทธิ์นะคะเพื่อจะได้รับการประกันตัวสิทธิของผู้ต้องหายังไม่ได้รับตามกฎหมายนะคะยังไม่ได้รับการประกันตัวเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แล้วก็พอลงมาดูในรายละเอียดเนี่ยทีมทนายที่มีความสนใจในประเด็นเรื่องเหล่านี้ค่ะก็พบว่ามันมีข้อพิรุธหลายประการเราก็เลยดำเนินการให้ความช่วยเหลือในการเขียนฎีกาหลังจากที่เราศึกษาดูแล้วเราพบข้อสงสัยหลายประเด็นทั้งในเรื่องการจับกุมแล้วก็ตรวจค้นนะคะคือในการนำพยานหลักฐานเข้ามาในสำนวนในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจค้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้เข้านำเข้ามาหลายอย่างเราก็เลยคิดว่าส่วนนี้เราน่าจะใช้เป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้คดีในชั้นฎีกาได้เราก็เลยรับทำคดีนี้แล้วก็หลังจากนั้นเราก็ได้ลงไปตรวจสอบพื้นที่ว่าตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอ้างว่าสายลับสามารถมองเห็นหน้าน้องได้ในช่วงเวลากลางคืนเช่นนั้นเป็นไปได้หรือเปล่าซึ่งตามที่เราลงไปตรวจสอบในพื้นที่เนี่ยเราไม่สามารถมองเห็นได้เราก็เลยคิดว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสงสัยแล้วก็สมควรที่จะได้รับการให้ความช่วยเหลือนอกจากนี้แล้วน้องเนี่ยหลังจากที่เราตรวจสอบประวัติแล้วนะคะน้องเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอยู่ชั้นปีที่4แล้วแล้วก็กำลังจะจบปริญญาตรีซึ่งถ้าเกิดเขาได้สอบผ่านจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาแล้วก็ได้รับเกียรตินิยมด้วยไม่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเราพยายามหาพยานหลักฐานมาอย่างเช่นกล้องวงจรปิดที่น้องอ้างว่าวันนั้นน่ะมีกล้องวงจรปิดถ่ายรูปไว้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับที่ตำรวจอธิบายไว้ในสำนวนแล้วก็ไปหามาได้เราหวังว่าศาลเนี่ยจะยกฟ้องวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานายกมลและนางดลภาพงทองพร้อมด้วยนางสาวพรเพ็ญคงขจรเกียรติผู้อำนวยการมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมเดินทางไปที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อยื่นหนังสือขอให้อนุมัติการประกันตัวกับกองทุนยุติธรรมกรณีนายกฤษณพงษ์ทองผู้ตกเป็นจำเลยในคดีค้ายาเสพติดเนื่องจากมูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือทางคดีแล้วก็พบว่าคดีนี้อยู่ระหว่างการตัดสินของศาลฎีกาซึ่งใช้ระยะเวลานานในการตัดสินหากนายกฤษณะได้รับการประกันตัวและออกมาศึกษาต่อให้จบในระดับปริญญาตรีก็จะเป็นโอกาสที่ดีและหวังว่าทางกรมคุ้มครองสิทธิ์จะให้การอนุมัติเนื่องจากครอบครัวเป็นครอบครัวที่ยากจนแล้วก็ไม่เคยยื่นขอประกันตัวแม้ว่าตำรวจจะไม่มีการคัดค้านการประกันตัวนะคะก็เป็นโอกาสที่ทางราชการเนี่ยจะพิจารณากรณีที่ถ้าผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ย เป็นแพะหรือเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ติดหลงเข้ามาในกระบวนการยุติธรรมอะค่ะก็อยากจะให้ทางราชการเนี่ยให้โอกาสพิจารณาคำร้องแล้วก็ให้การประกันตัวเพราะว่าทุกคนเนี่ย เป็นผู้ที่ต้องถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมในชั้นฎีกาเนี่ยก็มีระยะเวลายาวนานดังนั้นโอกาสในอนาคตที่จะได้เรียนหนังสือจนจบปริญญาตรีซึ่งขาดเรียนอีกแค่เพียง2วิชาในช่วงเวลาที่ถูกจับกุมปี56เนี่ยค่ะก็เหลืออีกแค่สอบอีก2วิชาก็จะเรียนจบและปีนี้เป็นปีการศึกษาสุดท้ายคือทางมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะกำหนดไว้ตามระเบียบว่าสามารถศึกษาติดต่อกันได้ในระยะเวลา8ปีสภาพนักศึกษาก็ยังมีความสมบูรณ์อยู่ดังนั้นถ้าได้ประกันตัวแล้วก็รอการพิจารณาคดีของศาลฎีกาเนี่ยโอกาสในเรื่องการศึกษาน้องก็ยังมีอยู่2ปีที่ผ่านมาบิดาและมารดาของนายกฤษณะไม่เคยหยุดร้องขอความเป็นธรรมจากหน่วยงานต่างๆและสื่อมวลชนเพื่อขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายนายกมลพงษ์ทองผู้เป็นบิดาได้เขียนเรื่องราวของลูกชายด้วยลายมือตนเองส่งไปยังหน่วยงานต่างๆที่คิดว่าจะสามารถช่วยลูกชายได้เพื่อให้ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงและยังคงมีความหวังว่า
ท้ายที่สุดแล้วลูกชายจะได้รับความเป็นธรรมตอนนั้นนายกยิ่งรักอยู่ผมก็ร้องเรียนไปที่นายกยิ่งรักแล้วก็ท่านพงษ์สวัสดิ์พงษ์เจริญแล้วก็ไปหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะสิทธิมนุษยชนอะไรคือทุกหน่วยงานผมไปหมดแล้วก็สื่อต่างๆผมก็ไปขอความช่วยเหลือเขาเพราะลูกชายเป็นคนบอกว่าพ่อเดินสื่อนะให้สื่อก็ช่วยเพราะเขาไม่ได้ทำจริงๆผมไปหมดไม่ว่าจะเป็นทางทีวีอะไรต่ออะไรผมก็เดินไปหมดทุกที่อ่ะคือที่ว่าที่ไหนที่ว่าจะมีประโยชน์ที่ว่าจะเอามาเป็นรูปคดีให้มาช่วยลูกได้อ่ะก็ไปหมดตอนนี้เขาก็มีไปยื่นฎีกาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอที่ว่าจะไปยื่นขอสิทธิเพื่อจะให้ประกันตัวลูกชายออกมาคือขอความยุติธรรมคือให้เขาออกมาสอบให้เสร็จให้เราเรียนจบหลักสูตรอ่ะคือเพราะทางมหาลัยเขาก็ให้ใบรับรองมาแล้วว่าลูกยังเป็นนิสิตอยู่แล้วความประพฤติเขาก็โอเคอยู่แล้วถ้าเขาจบมาเขาก็ต้องได้เกียรตินิยมอะไรต่ออะไรทั้งหมดอ่ะก็คืออยากให้มีให้เขาอ่ะพินิจพิจารณาให้ดีนะในการที่ว่าตัดสินคนอ่ะไม่ใช่ว่าจะไปตัดสินลอยๆอะไรคือให้คำนวณคิดให้ดีก่อนเพราะเมืองไทยเราก็รู้กันอยู่แล้วอ่ะอะไรก็แป๊บเดียวก็ตัดสินกันง่ายๆอ่ะเอาง่ายๆเข้าไว้อ่ะและคนที่ลำบากก็คือคนในครอบครัวแต่ลูกผมเนี่ยผมกล้าเอาหัวปักรับประกันผมไม่งั้นตั้งแต่ขั้นต้นผมไม่กล้าสาบานทุกที่หรอกไม่ว่าจะเป็นพระแก้วหรือพระสยามเทวาธิราชอะไรก็แล้วแต่ผมไม่กล้าไปสาบานหรอกถ้าว่าลูกผมไม่จริงอ่ะย่าโมผมก็ไปมาทุกที่ผมก็ความช่วยเหลือทุกที่ถ้าลูกผมทำจริงอ่ะขอให้ผมมีอันเป็นไปแล้วผมพูดไว้นี้เลยแม่ก็จะไปขอความยุติธรรมทุกที่แม่คิดว่าความยุติธรรมต้องมีก็ไม่มีที่หนึ่งก็มีที่หนึ่งแหละเขาต้องมานี่เราแหละเพราะคือพูดง่ายๆก็คือฟ้ามีตาเขาต้องเห็นความนี่ของเราใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้ทำจริงๆไงเพราะเด็กไม่ได้ทำไงแต่ถ้าจะศาลจะตัดสินอย่างนั้นก็คือก็บอกแล้วไงถ้าลูกเขาทำก็เราก็ให้ตัดให้ติดไปแต่นี่คือถ้าลูกไม่ได้ทำก็คือเขาก็ได้ออกมาแม่คิดว่าลูกต้องได้ออกมาอยู่แล้วการที่กองทุนยุติธรรมจะพิจารณาคดียาเสพติดก็ต้องมีความระมัดระวังแล้วก็จะต้องมีการพิจารณาถึงพยานหลักฐานที่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นแพะหรือเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆแต่เราก็เชื่อมั่นในข้อมูลแล้วก็การทำงานของทีมทนายว่าได้ลงไปสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมมีพยานหลักฐานใหม่แล้วก็ยื่นฎีกาซึ่งศาลก็ได้รับไว้แล้วทำให้เราเชื่อมั่นว่าทางกรมคุ้มครองสิทธิ์นะคะที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับกองทุนยุติธรรมเนี่ยจะพิจารณาหลักฐานจากเอกสารหลักฐานพยานทั้งหมดที่มีทั้งใหม่แล้วก็มีการเพิ่มเติมเนี่ยที่เรายื่นให้ฎีกาเนี่ยเป็นหลักฐานสำคัญนะคะเพราะว่ากว่าที่ศาลฎีกาจะตัดสินก็เข้าใจว่าคดีเยอะแต่ว่าโอกาสที่จะทำให้คนบริสุทธิ์เนี่ยได้หลุดพ้นออกจากกระบวนการที่เรียกว่าติดหลงหรือพัดหลงเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับทั้งครอบครัวนี้ครอบครัวนึงนะคะแล้วก็ชุมชนแล้วก็รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมทั้งมวลด้วยค่ะปัจจุบันนี้นายกฤษณพงษ์ทองซึ่งศาลอุทธรพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตปรับ1ล้านบาทถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำคลองเปรมอยู่ระหว่างการสู้คดีในชั้นศาลฎีกาและการยื่นขอกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพอนุมัติเงินประกันตัวจากกองทุนยุติธรรมซึ่งมีเงินประกันจำนวน1ล้านบาทปีนี้เป็นปีที่8ซึ่งเป็นปีสุดท้ายในการศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่4ที่เหลืออีกเพียง2วิชานายกฤษณะก็จะจบการศึกษาหากนายกฤษณะไม่ได้มาศึกษาต่อก็จะสูญเสียความทุ่มเทในการเล่าเรียนมากว่า4ปีไปเพราะต้องพ้นจากสภาพเป็นนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยขณะที่บิดามารดาของนายกฤษณะยังคงเดินหน้าเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกชายอย่างไม่ย่อท้อโดยมั่นใจว่าลูกชายไม่ได้กระทำความผิดและเชื่อมั่นว่ากระบวนการยุติธรรมมีอยู่จริงณ
ในกระบวนการยุติธรรมของคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะครับว่าผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยนั้นยังคงเป็นผู้ที่บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำตัดสินหรือว่าคำพิพากษาจากศาลสูงสุดนะครับเช่นเดียวกับกรณีของน้องเอ็มนายกฤษณะพงทองซึ่งยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับและเตรียมที่จะต่อสู้ในชั้นศาลฎีกาต่อไปแน่นอนครับว่าคดีตรงนี้เป็นที่สนใจของสังคมเป็นอย่างมากนะครับรายการของเรายังคงติดตามประเด็นดังกล่าวจนกว่าคดีนี้จะสิ้นสุดลงครับและกลับมาพบกับรายการสปริงรีพอร์ตได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ครับสำหรับวันนี้ผมอบอิทิติรังกูลคุณสิริพรบำรุงนุกูลพร้อมทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ